สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ธนาทิพย์เอฟเฟกต์สมาคมฟุตบอลไทยยื่นจองสนามราชมังคลาศิลาสถานนะครับให้กับทีมชาติไทยเตะคัพบอลโลกสมาคมฟุตบอลไทยนะครับเดินเรื่องยื่นจองสนามราชมังคลากีฬาสถานให้กับทีมชาติไทยใช้เป็นรังเหย้าในการเตะคัดเลือกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวหลังจากการออกมาพูดถึงการใช้สนามของทีมชาติไทยที่ชนะทิพย์สงกรานต์ออกมาความคิดเห็นเผยว่าไม่ได้ลงเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาแล้ว5ปีล่าสุดก็ได้มีรายงานเปิดเผยว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ยื่นเรื่องในการจองสนามราชมังคลากีฬาสถานให้กับทีมชาติไทยแล้วโดยการเดินหน้ายื่นจองดังกล่าวเป็นการต้องการให้ทีมชาติไทยใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นรังเหย้าในการแข่งขันที่จะเตะรอบคัดเลือกในศึกฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบที่2ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะมีการยืนยันวันและเวลาในการแข่งขันอีกครั้งหลังจากการจับสลากในวันที่27กรกฎาคมนี้ซึ่งการยื่นจองดังกล่าวจะต้องรอคำตอบอีกครั้งและจะได้ใช้สนามหรือไม่และหากได้ใช้สนามก็จะทำให้ทีมชาติไทยได้กลับมาลงเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอีกครั้งในเกือบรอบ5ปีตามที่ชนะทิพย์สงกรานต์ได้ออกมากล่าวนะฮะโอ้โหเอฟเฟกต์นะฮะญี่ปุ่นชี้สาเหตุไม่ควรเปลี่ยนสุภโชคนักรุกทีมชาติไทยออกจากสนามเพราะสถิติชัด 100% หลังจากที่มิซามิไฮโลเปรตวิชสร้างเซอร์ไพรส์ส่งสุภโชคสุรชาตินักรุกดีกรีทีมชาติไทยลงสนามยืนเป็น11ตัวจริง4เกมติดต่อกันแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ยิ่งไปกว่านั้นมิซาให้โอกาสสุภโชคเพียงแค่45นาทีก่อนที่นาทีที่46จะถูกเปลี่ยนตัวออกจากนั้น10นาทีต่อมาเจ้าถิ่นซัปโปโรก็เสียประตูกับอาริรักนิกาตะและพ่ายแพ้คาบ้านไปในที่สุดล่าสุดในกับสื่อใจลีกของญี่ปุ่นกลางสถิติสุภโชคสารุชาติให้เห็นกันชัดๆว่าไม่ควรเปลี่ยนตัวออกนะครับไม่ควรเปลี่ยนแนวรุกทีมชาติไทยรายนี้ออกเลยเพราะสถิติหากดูกันนะฮะก็คือสถิติการยิงประตูนั้นตรงกรอบ 100% ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าได้ให้เวลาสุภโชคอยู่ในสนามต่อในช่วงครึ่งหลังนั้นน่าจะมีโอกาสส่งผลถึงจะได้ประตูโดยแคปชั่นจากสื่อญี่ปุ่นระบุว่า3ประตูการยิงตรงกรอบถึง3ครั้งสุภโชคสารุชาติมีสถิติเปลี่ยนโอกาสยิงประตูตรงกรอบเป็นประตูได้ 100% ในเมจิยาสึดะเจลีก1ของญี่ปุ่นหลังทำไป3ลูกจากการยิงตรงกรอบทั้ง3ลูกโดยสถิติการทำประตูของสุภโชคยิง3ประตูโอกาส11ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้ง 0.7 ประตูต่อเกม 27.3% เปลี่ยนโอกาสยิงเป็นประตูนะฮะโอ้โหความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามหลังเห็นเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยรอบชิง AFF U19 ทีมชาติไทยของเราทำผลงานสุดแกร่งเอาชนะทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศ AFF U19 ปีทีมชาติไทยประกาศคว้าแชมป์เหนือเวียดนามเรามาดูความรู้สึกหรือว่าคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามและอาเซียนกันหน่อยคอมเมนต์ที่1ยินดีด้วยนะประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยชัดเจนพัฒนาขึ้นมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของทั้ง2ทีมคอมเมนต์ต่อไปยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยไทยจากเวียดนามอินโดนีเซียอันดับที่โอ้ยบาปไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยนะประเทศไทยคุณสาวๆสมควรได้รับมันคอมเมนต์ต่อมายินดีแชมป์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับเวียดนามเมียนมาและอินโดนีเซียสำหรับทุกสิ่งคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์เหมาะสมกับแชมป์เวิลด์คัพคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยเราจะพัฒนาไปด้วยกันจากเวียดนามด้วยความรักคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นดียินดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปก็ยังดีกว่า7-1คอมเมนต์ต่อมาจงเข้มแข็งในเวียดนามและขอแสดงความดีกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปไทยสมควรได้แชมป์ยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยคุณสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งจากอินโดนีเซียที่รักษาสิทธิ์บริไว้เวียดนามเคารพเราในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลย่อมมีแพ้ชนะเป็นธรรมดาอย่าท้อแท้นะเพื่อนชาวเวียดนามเราจะสู้ไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยกับทีมชาติไทยสาวๆของคุณเล่นดีขึ้นและสมควรได้รับชัยชนะเราร่วมกันพัฒนาคอมเมนต์ต่อมานักเตะหญิงเวียดนามสวยจริงๆขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยฉันรักเวียดนามและคอมเมนต์สุดท้าย
เพื่อนไทยเล่นดีกว่าเวียดนาม2ประตูไทยสวยมากยินดีกับไทยแลนด์นะจ๊ะช็อตธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรโผล่ที่สนามเมืองทองครั้งแรกธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยโผล่สนามซ้อมเมืองทองยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกแล้วพร้อมมีการทักทายกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ดูสนามเมืองทองนะครับภายใต้การนำทัพของมาริโอยูรอฟสกี้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมเพื่อเล่นล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 ซึ่งธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรโผล่เดินทางมายังสนามซ้อมของเมืองทองเป็นครั้งแรกพร้อมกับการมีการทักทายกับสตาฟโค้ชและเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยและมีรายงานมาว่าน้องกันได้รับสัญญาจากเมืองทองถึง3ปีโดยสิ่งที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเมืองทองคือมีการเปิดตัวนักเตะใหม่ต่อหน้าสื่อมวลชนที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมในวันที่17กรกฎาคมครับโอ้โหก้าวแรกสู่ลีกอังกฤษผู้ใช้ Twitter LFCHP สื่อในวงในของ Leicester City เองเปิดเผยภาพหลุดซึ่งเป็นภาพของจอแบงค์สุบนันท์เหมือนตาได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมของจิ้งจอกสยาม Leicester City แล้วเป็นที่เรียบร้อยพร้อมข้อความว่ายินดีต้อนรับฉันได้ภาพหลุดของนักเตะใหม่ของเราครั้งแรกเขาคือสุบนันท์เหมือนตาเพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับด้วยสำหรับสุพนัทเหมือนตาก็ไปซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับสู้ๆนะฮะสำหรับสุพนัทเหมือนตาคนไทยคนแรกนะครับที่อาจจะได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโดยเลสเตอร์ซิตี้นะครับเดินทางมาอุ่นเครื่องนะครับในเอเชียนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุพนัทจะได้มาด้วยหรือไม่ครับยินดีด้วยนะเจ้าแบงค์นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่16กรกฎาคม